สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องผบ.ตร.ที่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีกาแฟดำโดยได้มีการสัมภาษณ์ท่านผบ.ตร.มีการสัมภาษณ์ Exclusive ผบ.ตร.คนที่12คือพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขโดยพิธีกรก็คือคุณสุทธิชัยยุนโดยช่วงหนึ่งในรายการคุณสุทธิชัยได้มีการถามในรายการท่านผบ.ตร.ว่ามีคดีน้องชมพู่ด้วยใช่ไหมคดีของน้องชมพู่จบแล้วหรือยังท่านผบ.ตร.ได้บอกว่ายังไม่จบต้องใจเย็นๆและมีคำตอบให้แน่นอนช้าเร็วตอนนี้ทามมิ่งอยู่ฝั่งเราแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มคิดออฟทามมิ่งจะไปอยู่ฝั่งโน้นเพราะฉะนั้นทามมิ่งสำคัญท่านสุทธิชัยก็สัมภาษณ์ต่อว่าแปลว่าคดีของน้องชมพู่นั้นมีสารพัดสารพันเลยในฐานะที่อยู่ในฐานะพนักงานสอบสวนบางครั้งมีการโอนเอียงไปไหมตามกระแสข่าวซึ่งข่าวมาว่าอย่างนี้หลักฐานของเรามาแบบนี้เราต้องทำใจยังไงท่านผบ.ตร.ได้บอกว่าเราต้องหาข้อเท็จจริงก่อนว่าเหตุและผลที่มันออกมาอย่างนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงเราต้องชั่งอยู่ที่ว่าเราเป็นคนดูแลและเป็นคนกำหนด correction ไปทางไหนในรายละเอียดก็จะให้ทีมงานทำการกำหนดเราเป็นคนกำหนดร่วมกับเขาก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐานคดีน้องชมพู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับน้องชมพู่นี่จบไหมครับยังแต่มีคำตอบให้แน่นอนมีแน่ใจเย็นๆมีแน่นอนมีแน่นอนไม่ช้าด้วยก็คือช้าเร็วเนี่ยทามมิ่งเนี่ยตอนนี้อยู่ฝั่งเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มคิกออฟทามมิ่งจะไปอยู่ฝั่งนู้นเพราะนั้นทามมิ่งสำคัญทามมิ่งสำคัญแปลว่าโอ้ยข่าวอย่างเรื่องคดีน้องชมพู่มีสารพัดสารพันเลยในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยบางครั้งโอนเอียงไปไหมตามกระแสข่าวเฮ้ยอันนี้มันออกมาอย่างนี้เราหลักฐานเราเป็นอย่างนี้เราต้องทำใจยังไงก็เราต้องหาข้อเท็จจริงก่อนครับว่าเหตุและผลที่มันออกมาอย่างนั้นเพราะอะไรข้อเท็จจริงมันไม่ได้ 100% ไงไม่ได้แล้วเราต้องชั่งเราก็ต้องชั่งอันนี้อยู่ที่ความเป็นมืออาชีพละใช่อยู่ที่ว่าเราจะเป็นคนดูแล้วก็สรุปเราจะกำหนดดิเรกชันไปทางไหนครับในรายละเอียดเนี่ยก็จะให้ทีมงานทำจากการกำหนดทิศทางเราต้องเป็นคนร่วมกับเขาตัดสินใจครับร่วมกับเขาตัดสินใจครับโดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐานเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของทนายนิทัศน์กันนะคะทนายนิทัศน์ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่านางน้ำตานองพรันที่นางแห่งแคนาดาประกาศยุติบทบาทคดีลุงพลทำให้ FC ต่างตกอกตกใจกันไปใหญ่เพราะนางคือตัวแทนหรือปากเสียงที่ออกมาปกป้องลุงด้วยคำพูดอมตะว่านางจะช่วยลุงเองซึ่งเป็นคำพูดขณะที่ลุงจะถูกเล่นงานเมื่อต้นปี64ซึ่งคำพูดนี้สื่อหลักหลายฉบับนำไปเสนอข่าวคึกโครมนางแม้จะเป็นหญิงตัวเล็กๆแต่เสียงของนางยิ่งใหญ่กว่าเสียงชายอื่นมากมายเพราะนางมี FC เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกอดีตนักการเมืองหรือข้าราชการผู้ใหญ่ในปัจจุบันถ้านายรู้จักนางหลังจากที่นางได้แสดงผลงานในการปกป้องลุงครั้งแรกด้วยคำพูดว่านางจะช่วยลุงเองจนทำให้ตำรวจต้องกลับไปตั้งหลักใหม่แต่ในกลเกมครั้งล่าสุดนี้ที่มีข่าวเรื่องการข่มขู่พยานและเรื่องคัดค้านการประกันตัวและเรื่องชายคนหนึ่งลงไปกกตูมและมีผู้ใหญ่ในสตช.ตามลงไปเมื่อ 2-3 วันก่อนทำให้แผนงานสะดุดลง
ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่อันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แห่งสตช.ที่ยังมองเห็นความยุติธรรมที่มีคำพูดหลุดมาถึงหูทนายว่าแขวนคดีดีกว่าที่จะทำให้เรื่องแบบนี้แต่พรันที่นางและคุณนุ้ยแห่งฮอลแลนด์รวมทั้งทนายถูกรุมด่าแทนได้รับคำชมทำให้ผู้ใหญ่ที่เคยหนุนหลังนางประกาศถอนตัวถอยห่างออกไปจากเรื่องนี้ทำให้นางต้องโดดเดี่ยวเหลือเพียงนุ้ยแห่งฮอลแลนด์เท่านั้นที่ยังเป็นเพื่อนผลงานของนางที่ผ่านมาถ้านายถือว่านางทำสำเร็จแล้วเพราะนางสามารถทำให้มีทนายออกมาช่วยลุงพลในคดีน้องชมพู่ชัดเจนดังนั้นเมื่อลุงมีทนายแล้วนางจึงถือว่านางหมดหน้าที่ในสิ่งนี้แล้วให้เป็นหน้าที่ของทนายรับช่วงต่อไปสำหรับทุนรอนต่างๆนางก็ไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครอีกแล้วและถ้าใครจ่ายก็จ่ายใครไม่จ่ายก็ไม่ต้องจ่ายนางไม่ขอรับรู้หรือรับทราบส่วนนางเองไม่เคยเอาบัญชีของญาติมารับบริจาคแต่อย่างใดอันนี้ทนายขอรับรองว่านางพูดจริงแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลเพราะนางเบื่อการถูกใส่ร้ายเข้าข่ายทำดีไม่ได้ดีนางบอกกับทนายว่านางจะไม่ทอดทิ้งลุงแต่จะทำหน้าที่เพียงการวิเคราะห์คดีแต่ด้านการเงินนางและผู้ใหญ่ของนางขอจบบทบาทนี้ตลอดกาลอันเนื่องจากมี FC เมืองไทยเตรียมหลักประกันไว้ให้แล้วถ้าจำเป็นส่วนทนายก็มีผู้รับไปแล้วส่วนทนายเองเมื่อมีบางคนต่อว่าด่าทอว่าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีทำไมแถมการไปวิเคราะห์คดีกลายเป็นว่าเป็นการชี้นำตำรวจทั้งที่ความจริงเป็นการเปิดโปงแผนการและช่วยทำให้แผนการดังกล่าวเดินต่อไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผนใหม่สิ่งที่ทำควรจะได้รับคำชมแต่กลายเป็นคำด่าก็เลยทำใจยืนดูเขาชกกันดีกว่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านคนเราไม่เคยมีใครรอดพ้นจากภัยอันตรายได้ถึง3ครั้งติดต่อกันแต่ลุงผ่านไป2ครั้งแล้วโดยทั้ง2ครั้งทนายก็หลงเดินเข้าไปในเส้นทางนี้แต่ครั้งต่อไปทนายจะไม่แตะต้องอะไรอีกแม้จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเข้าสุภาษิตหมูเขาจะหามอย่าเอาคานเข้าไปสอดท่านนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลศุกร์ที่28พฤษภาคม2564กรุงเทพมหานคร